สวัสดีค่ะทุกผู้ชมพบกับอังชีอีกแล้วจ้าแน่นอนว่าพบกับอังชีก็ต้องมีเรื่องพิเศษค่ะและวันนี้อยู่กับรายการมันต้องเลิศค่ะแล้ววันนี้เลิศแน่นอนค่ะเพราะว่าอังชีอยู่ที่งานติ๊กต็อกไลซิ่งไทยแลนด์นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่างานนี้เขาขนทัพศิลปินที่มีเพลงที่เปลี่ยนแปลงในติ๊กต็อกของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงวาสนาผู้ใดหนอดาวห่างฮัลเล่หรือว่าผู้ที่ถูกเลือกให้ผิดหวังนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าแต่ละเพลงเนี่ยแค่ร้องท่อนเดียวก็คือทุกคนก็เอ๊ะแล้วค่ะแล้ววันนี้อยู่กับอังแบบนี้พิเศษแน่นอนค่ะเพราะว่าอังจะพาทุกคนเนี่ยไปสัมภาษณ์ศิลปินที่เราเอ่ยมานี่แหละค่ะว่าแต่อย่าช้าค่ะตามอังมาเลยดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับ2หนุ่มบอกเลยว่าเป็น2หนุ่มที่เสียงเพราะเวอร์พูดแล้วก็อยากจะฟังเสียงเขาจริงจ้าเฟลล์เฟลล์ของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเข้าเรื่องนิดนึงขอแบบนิดนึงท่อนทุกได้ไหมทุกคนมันเข้าถึงใครเราได้บ้างขออยู่ในชีวิตเธอเหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาและได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่เธอนั้นดูดาวข้างเธออีกหนึ่งวันเลยไปชุมพิษเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานๆหน้าเธอลิขสิทธิ์เข้าช่องเราไหมคะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเพลงนี้คือบอกเลยว่าทำให้เราแบบมีชื่อเสียงเลยครับครับผมเป็นไงบ้างคะก็จริงจริงครับเพลงนี้ก็แบบทำให้หลายหลายคนรู้จักเรามากขึ้นเรารู้จักแบบใช่แต่แล้วก็ไม่มีหลายหลายคนที่แบบยังไม่ได้รู้จักเรารู้จักเราจากเพลงนี้เหมือนกันครับผมก็ยินดีจริงๆเราวงเรานี่10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วใช่ปีนี้เป็นปีที่11แล้วเนาะใช่ก็ดีใจที่แบบยังมีเพลงที่ทำให้เราสามารถคอนเนคกับแฟนเพลงได้อยู่รวมถึงแฟนเพลงรุ่นใหม่ด้วยครับเรียกว่าเปี้ยงปังขนาดนี้แล้วเพลงต่อไปนี้เตรียมหรือยังคะก็กดดันครับเป็นงานที่กดดันมากเพราะว่าเพลงนี้สร้างเรื่องให้เรานะฮะก็พยายามครับเราจะพยายามผลิตผลงานที่ดีต่อไปเรื่อยๆฮะก็จริงๆคือถึงแม้ว่าจะไม่มีเพลงนี้แบบที่มันแบบฮิตเปรี้ยงป้างขนาดนี้ครับคือเราก็แพลนว่าปีนี้เราจะทำอัลบั้มกันอยู่แล้วละครับก็
แฟนๆก็ติดตามเพลงของพวกเราได้ตลอดทั้งปีเลยครับแล้วเพลงต่อไปที่จะปล่อยเนี้ยจะเป็นออกแนวไหนยังคงแบบคอนเซ็ปต์เดิมหรือเปล่าอันนี้แบบอยากแอบให้เซอร์ไพรส์นิดนึงเหมือนกันเนาะยังไม่อยากบอกว่ามันจะเป็นยังไงมันแบบใกล้จะออกแล้วใกล้จะออกแล้วอีกไม่นานครับผมเรียกว่าจะติดท็อปเทนของ TikTok อีกไหมคะสำหรับเพลงต่อไปของเรานี้ผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ให้แฟนๆเป็นคนตัดสินเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแบบที่ผ่านมาแบบดาวหางทะเลอ่ะได้แฟนๆใน TikTok ช่วยเอาเพลงของเราไปใช้กันจนแบบมันมีการรีโพสต์แบบเยอะแยะไปหมดเลยเนาะต้องบอกว่าแพลตฟอร์ม TikTok นี่คือเป็นหลักเลยที่ทำให้เพลงนี้ขึ้นมาครับผมแบบนี้แบบเพลงต่อไปนี้ด้วยความเป็น TikTok มันจะมีความเป็นท่าตรงท่าเต้นหน่อยๆอย่างเงี้ยเพลงต่อไปเราจะแบบมีท่าตรงท่าเต้นอะไรให้มี cover แน่จริงๆเราก็พยายามทำเพลงที่เป็นแนวทางของเรานะฮะก็คือตั้งแต่แบบตอนเราหาฮันเล่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำตามสิ่งที่พวกเราชอบแล้วก็มันก็เวิร์กใน TikTok เนาะใช่แล้วก็คาดหวังว่าผลงานต่อไปของเราก็อาจจะแบบทำให้แฟนๆ TikTok ชื่นชอบได้เหมือนกันฮะก็รอดูแล้วกันครับท่าเต้นหรือไม่ท่าเต้นรอดูครับสถานีให้เราฝากเพลงที่กำลังจะปล่อยดีกว่าเพราะว่าเพลงนั้นไม่ต้องฝากแล้วมันเปรี้ยงปังขนาดนั้นแล้วครับผมก็เพลงใหม่มันยังเป็นแบบยังบอกชื่อไม่ได้นะใช่ยังบอกชื่อไม่ได้แต่ว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับไม่กี่อาทิตย์เนี่ยไม่กี่อาทิตย์ก็กำลังจะปล่อยให้ทุกคนได้ฟังแล้วครับก็ฝากติดตามเพลงใหม่ของเราเฟลโลด้วยครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเลยเนาะแต่ที่สำคัญที่สุดติดตามทาง TikTok ได้เลยครับโอเคขอบคุณค่ะโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้อังอยู่กับสาวน้อยสวยที่สุดในงานเลยค่ะอย่างน้องวงลานดอกไม้นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนๆก็มางาน TikTok ยังไงขอสักเล็กน้อยเพลงที่แบบว่าติดท็อป TikTok ของเราค่ะเพลงอะไรดียอมอะไรอะไรไม่เคยจะได้ดังใจก็ไม่รู้ทำไมได้โปรดยอมฉันยอมหน่อยได้ไหมโอ้หอมมากฟินเลยอ่ะฟินเวอร์อ๋อสำหรับเพลงนี้เรียกว่าติดท็อปทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับเพลงยอมก็ดีใจค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่เอาจริงๆแล้วเราแบบว่าใช้เวลาทำเพลงนี้นานมากๆค่ะเป็นอีกเพลงที่แบบว่าทำนานที่สุดแล้วเราก็แบบว่าไม่คิดว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีขนาดนั้นด้วยค่ะกลายเป็นว่าแบบว่าคนรู้จักเพลงตั้งแต่เรายังไม่ปล่อยเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนตอนที่เราทำเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเปรี้ยงปังขนาดนี้ใช่ไหมจริงๆแอบคาดหวังอยู่แล้วคาดหวังทุกเพลงแอบคาดหวังอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเพลงนี้เป็นไปตามที่หวังว่างี้ดีกว่าพอคนรู้จักเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบอิ่มเอมจิตใจอยากจะทำเพลงต่อไปเรื่อยๆไหมคะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนรู้จักเราเยอะไม่เท่าแบบว่ามีคนฟังเพลงเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกว่ามีแรงในการที่แบบว่าอยากจะทำเพลงต่อไปมากขึ้นเวลาไปเล่นแล้วคนแบบว่าร้องตามได้คนสนุกกับโชว์ในการทำเพลงแต่ละเพลงนี้เราใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานขนาดไหนจริงๆขึ้นอยู่กับแต่ละเพลงเลยค่ะอย่างเพลงยอมจริงๆทำเยอะมากมีหลายดราฟต์มากเลยค่ะใช่ค่ะเพลงนี้มีประมาณ4ดราฟต์ใช้เวลาทำตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ขึ้นอัลบั้มเต็มที่เพิ่งปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เกือบไม่ได้ปล่อยแล้วเหมือนกันเพลงนี้เห็นบอกว่าแว๊บๆมาจะมีคอนเสิร์ตด้วยไม่ใช่เหรอคะเป็นไงบ้างสำหรับคอนเสิร์ตนี้ก็จริงๆตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเพราะรู้สึกว่านี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกค่ะแล้วก็พวกเราตั้งใจกันมากก็อยากให้ทุกคนรอติดตามข่าวสารกันนะคะคอนจะมีในวันที่15มิถุนายนค่ะใช่ค่ะเป็นไงคะการเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วยังไงแล้วตอนนี้ก็มีชื่อมีธีมมีอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการหรือยังคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกเตรียมเรียกว่าเตรียมแบบขนทับเซอร์ไพรส์ไปฝากแฟนๆเลยไหมคะสำหรับคอนนี้ประมาณหนึ่งค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลานดอกไม้ในเวอร์ชั่นที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็เราจะพยายามทำให้ถึงที่สุดค่ะแบบที่โชว์ปกติเราทำไม่ได้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในคอนเสิร์ตกดดันมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับคอนเสิร์ตนี้มากค่ะเพราะว่ามันแบบมันเป็นจุดแบบว่าจุดที่เราอยากจะเป็นตั้งแต่เราฝันเราฝันไว้ตลอดค่ะว่าแบบว่าอยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองสักครั้งแล้วแบบจู่ๆก็เฮ้ยได้มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็กดดันค่ะเรียกว่าเตรียมโชว์ไว้แน่นแน่นอนสำหรับแฟนคลับ
แน่นค่ะแน่นเอียดเลยค่ะสุดท้ายนี้ให้เราฝากผลงานเพลงแล้วก็คอนเสิร์ตที่จะถึงเร็วๆนี้หน่อยค่ะค่ะก็ฝากอัลบั้มที่เราเพิ่งปล่อยไปนะคะนู่นค่ะ All My Purple Feelings ค่ะค่ะก็เพิ่งปล่อยไปแล้วก็เรากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อย่างที่บอกไปนะคะวันที่15มิถุนายนนี้พวกเราตั้งใจกับมันมากๆค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะแต่อินสตวาสนาผู้ใดเนาะร้องเพลงแบบนี้ไม่ต้องสืบค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับพี่ปรากนั่นเองค่ะรักได้ดูแลเธอมันเป็นใครเนาะอะไรอะไรกันอะไรกันถือใครพี่ถือไหมมาเดี๋ยวดูให้โอเคเป็นไงคะสำหรับเพลงนี้โอ้โหทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นเลยใช่วาสนาผู้ใดหนอครับผมวาสนาฉันนี่แหละค่ะได้ยินคำเขาเอาไม่ใช่เป็นไงคะสำหรับเพลงนี้ก็รู้จักมากขึ้นรู้สึกแปลกแปลกที่แปลกทางกันหมดเลยเพราะว่าตอนที่เราก่อนเราปล่อยวาสนาคือเราก็ปล่อยเพลงปกติไม่ได้แบบต้องมาออกงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอด้วยความที่ว่าพอเพลงมันมาปุ๊บงานก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกมาเจอผู้เจอคนเลยก็ดีใจเหมือนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกใหม่ของเราเรียกว่าเพลงเดียวเปลี่ยนเลยใช่เพลงเดียวเปลี่ยนชีวิตเรื่องจริงใช่มันคือชื่อฉายาใหม่แล้วของเราไม่ได้เพลงนี้พอมีคนมา cover เยอะเงี้ยพอเราเห็นเรารู้สึกแบบตื้นตันใจขนาดไหนคะดีใจเพราะเราไปสาย cover เก่าอยู่แล้วครับแล้วพอเวลาอันนี้ส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าเราโคเวอร์ไปแล้วมีศิลปินมาดูศิลปินต้นฉบับงั้นเราจะดีใจมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันพอเราเป็นต้นฉบับแล้วเราไปเจอคนโคเวอร์เงี้ยเราชอบมากเราอยากเม้นให้กำลังใจเขาตลอดแบบนี้เพลงดีขนาดนี้แล้วเพลงต่อไปนี้จะแบบคาดหวังขนาดไหนไหมคะไม่คาดหวังเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าผมว่าคนคาดหวังคือคนที่ลงทุนกับมันไปเยอะเลยเสียดายเรื่องของการลงทุนแต่ของผมคือทำเองหมดเลยมันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการทำเพลงไม่ดังก็ปล่อยใหม่แค่นี้ใช่มันคิดง่ายๆปล่อยวันเนี้ยใช่ปล่อยวันนี้ทุ่มครึ่งครับประมาณเป็นเพลงแนวไหนยังไงคะแนวจีบเลยจีบเพราะว่าวาสนามันจีบเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นจีบแบบประชดประชันเล็กหน่อยแต่ว่าอันนี้คือจีบแบบจีบเลยเรียกว่าต่างก็ไม่ได้แตกต่างมากใช่ไหมใช่ใช่ต่างในพาร์ทของดนตรีอะไรเงี้ยต่างหมดเลยมันจะแบบมันจะโจ๊ะโจ๊ะหน่อยโจ๊ะโจ๊ะแบบนี้แน่นอนว่าถ้าเต้นมาแน่นอนไม่ได้คิดด้วย ไม่เคยคิดถ้าเต้นเลยเพลงวาสนาก็ไม่คิดให้คนที่ cover เขาไปใช่ไปคิดแบบรังสรรค์เลยอยากทำอะไรทำเลยอะไรอย่างนี้เต็มที่เลยสุดท้ายนี้พี่ปั๊บค่ะฝากผลงานเพลงของเราที่จะปล่อยเดี๋ยวนี้หน่อยได้ครับฝากอยากหอมแก้มเธอครับผมปล่อยวันเนี้ยครับ20มีนาครับผมขอบคุณมากครับผมก่อนไปเพิ่งนะคะคุณผู้ชมเราขอสักนิดนึงวาสนาผู้ใดหนอให้แฟนๆหน่อยเดี๋ยวนี้ดีดไม่ได้หรอนิ้วสั่งดีดไม่ได้ก็ว่าสนาผู้ใดหนอได้รักได้ดูแลเธอมันเป็นใครหนอถ่ายรูปให้เธอได้นอนในบ่อฝันดีกับเธอตื่นมาก็จะชงกาแฟเธอในตอนเช้าโอ้เรียกว่า cover เหมือนพี่ปาร์คเลยค่ะฉันต้นฉบับค่ะโอเคขอบคุณพี่ปาร์คมากมากค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับนักร้องที่บอกเลยว่าเพลงเขานี่ติดท็อปติดต็อกเวอร์วางรังการมากค่ะกับเลนิสราสวัสดีค่ะโอ้โหขอสักท่อนได้ไหมนิดก็ฉันรักใครฉันต้องเป็นคนผิดหวังสุดเธอมารักไปอดใจดวงตาเท่าครั้งทำไมมันเป็นฉันกูถูกเลือกให้ผิดหวังขอจอบใจสุดๆค่ะเป็นไงคะเพลงนี้ทำให้กระแสชื่อเราแบบรุ่งพราดเลยรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกงงค่ะงงครับตรงวันนี้ก็ยังงงครับว่าทำไมเพลงถึงมีคนฟังเราแบบว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนเจอเพลงเราเฉยเลยใช่ครับซึ่งเพลงนี้ก็มีคนคอเวอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะดาราก็มีคอเวอร์เป็นไงบ้างคะพอเราเห็นคนคอเวอร์เพลงเราอะไรเงี้ยแรกๆก็ตกใจค่ะตกใจคนรู้จักแล้วด้วยเพราะบางคนก็เป็นไอดอลในแบบตอนผมเด็กๆอะไรเงี้ยเหมือนพี่บอยพีซเมเกอร์แกก็แบบเอาเพลงเราร้องเรียกว่าปลื้มใจไอดอลที่เราเคยแบบชอบอย่างเงี้ยมาคอเวอร์เพลงของตัวเองอะไรใช่ไหมคะแบบมีเพลง
นี่เพลงของเราเป็นเพลงสไตล์แบบแนวเศร้าตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพลงต่อไปนี่ยังจะคงคอนเซ็ปต์แนวเศร้าไหมคะโอ้ต้องรอติดตามอ่ะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นคู่ที่แต่งเพลงรักไม่เก่งซึ่งแปลกมากใช่ครับแต่ว่าก็รอติดตามครับเราอาจจะมีเพลงรักให้ฟังก็ได้ครับเร็วๆนี้อาจจะเป็นเพลงต่อไปเลยไหมคะสำหรับเพลงรักบอกก็สปอยฮะต้องรอแต่แน่นอนเราช่วงนี้กำลังซุ่มทำเพลงไม่มีสปอยเร็วนี้ไหมคะหรือว่ายังไงเราทำเพลงตลอดนะใช่ครับทำเพลงตลอดเลยก็เตรียมปล่อยทุกเดือนงานก็น้อยด้วยแหละก็เลยปล่อยทุกเดือน2เดือนใช่ใช่ครับแน่นอนว่าเพลงต่อไปนี้เราแบบเปรย์เย็บๆให้แฟนคลับได้รู้ได้ไหมว่ายังคงเป็นคอนเซ็ปต์เพลงเศร้าหรือว่าจะแบบเป็นฉีกแนวเป็นแนวแบบความรักไปเลยอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นความเศร้าแบบซาบซึ้งขึ้นใช่ครับไม่ได้เศร้าแบบกระวนกระวายฉันอยู่ไม่ได้แต่ว่าเศร้าแบบซาบซึ้งเนาะซาบซึ้งไม่ได้ดิ่งไม่ได้ดิ่งเท่าเดิมแต่ว่ามันอาจจะดิ่งก็ได้ถ้าบางคนที่เจอเศร้าอยู่แล้วเราเจอเรื่องนั้นอยู่แล้วครับต้องรอดูแต่ว่าก็เรียกว่ายังคงคอนเซ็ปต์เพลงเศร้าของเราใช่ครับอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดท้ายนี้ให้เป็นของเราสองคนนี้ฝากเพลงที่จะปล่อยเร็วๆนี้ให้แบบแฟนคลับเรียกรอดูหน่อยค่ะก็ปีนี้ก็จะมีปล่อย5 EP 5 EP 5เพลง1 EP 5เพลงครับก็ฝากด้วยครับเราจริงๆเราปล่อยเพลงทุกๆเดือนหรือทุกๆ2เดือนเลยครับขึ้นอยู่ว่าเราทำทันหรือเปล่าใช่เพลงต่อไปนี้เราจะคาดหวังมากขนาดไหนคะหมายถึงแฟนคลับหรือเราครับเราเองค่ะเพราะว่าเพลงนี้มันค่อนข้างจะแบบเรียงแล้วเพลงต่อไปมันจะคาดหวังแบบมากน้อยขนาดไหนมันจะกดดันเราไหมอะไรเงี้ยจริงๆผมมันเลยจุดที่กดดันไปแล้วครับคือตอนแรกมันมีผู้ถูกเลือกสมหวังใช่ไหมแล้วมันก็มีฉันคือนักสะสมความเศร้าเป็นเพลงที่2จุดนั้นอ่ะมันเลยไปแล้วฮะก็คือช่างมาแล้วเราก็แค่เราชอบตอนเราทำเสร็จแล้วก็พอแล้วครับเรียกว่าเราไม่ได้กดดันไม่ได้คาดหวังอะไรไเลยเนี่ยถ้ามันเปรี้ยงก็ขึ้นอยู่ที่ดวงครับ ยังไงก็ต้องรอติดตามเนาะเพลงต่อไปใช่ครับฝากด้วยครับแน่นอนว่าปล่อยเดือนนี้ถ้าทันก็ต้องรอดูครับอาจจะต้อนรับซัมเมอร์ต้องรอดูครับยังไงก็ให้แฟนรอดูเนาะแน่นอนมีแน่นอนครับโอเคขอบคุณค่ะวาสนาผู้ใดเนาะโอ้โหซึ่งอังก็ไปฟิวเจอริ่งกับพี่ปาร์คมาเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าวันนี้พิเศษสุดๆไหมล่ะคะท่านผู้ชมโอ้โหแต่ละคนนี่ร้องเพลงนี่คือแบบเสียงแบบไพเราะสนอจับใจอังทีจริงๆค่ะว่าแต่ครั้งหน้าอังจะพาทุกคนเนี่ยไป Exclusive ไปบุกอีเวนต์งานใหม่ก็ต้องรอติดตามนะคะแต่วันนี้อังต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ